สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับ Amazon ของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของส่งออกไปประเทศอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า300ล้านคนนะฮะแล้วก็กำไรดีกว่าอยู่เมืองไทยแล้วก็ทำเป็นระบบนักธุรกิจคือไม่ต้องมานั่งแพ็คเองส่งเองแล้วก็ลงทุนน้อยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สอบถามคอร์สเรียนได้แล้วก็ตอนนี้เรามีโซลูชันใหม่นะครับ รับจ้างทำเลยตั้งแต่ดูแลเรื่องการสมัครนะครับเรื่องการวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์ต้นทุนทำคีย์เวิร์ดให้แล้วก็การันตีด้วยว่าถ้าขายไม่ได้ยินดีคืนเงินสนใจอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอะไรแต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับหรือเรียนก็ได้ทำเองก็ได้อันนี้จะประหยัดกว่านะครับเพราะจ้างมันก็ต้องจ้างเป็นชิ้นๆไปนะครับอ่ะส่วนของวันนี้เข้าเรื่องกันเลยนะครับผมสินค้าตัวนี้นะฮะตามภาพเลยสีสันสดใสแต่ว่ามันไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นพลาสติกนะครับอ่ะแต่ว่าพลาสติกชิ้นนี้นะครับมีแรงกิ้งบน Amazon นะครับอยู่ที่501แต่ผมจะบอกว่ามันแกว่งมากตัวนี้แกว่งสุดๆแต่ก็ยังขายดีอยู่นะฮะในช่วงนี้แรงกิ้งปัจจุบันที่เจอจากเครื่องมือนะครับอยู่ที่424นะครับ424แล้วก็ปัจจุบันมันอยู่501คาดเคลื่อนกันบ้างเพราะว่า Jungle Scout เนี่ยเขาจะได้ข้อมูลจาก Amazon มาช้านิดนึงนะฮะอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็price ราคาขายผมว่าโอเคนะ 12.93 นะครับแล้วก็แต่ว่ามันลี่เนี่ยคืองี้ไอ้โปรแกรมเนี่ยเขาจะประเมินมาจากแรงกิ้งแต่แรงกิ้งมันแกว่งมากผมว่ายอดขายไม่น่าจะถึง 2,500 นะครับอาจจะพันกว่าแต่พันกว่านี้ก็ดูสดใสมากแต่ผมจะบอกว่าในแนวของธุรกิจของมันนะพอผมไปวิเคราะห์คีย์เวิร์ดแม่งก็โคตรดีคืออาจจะต้องไม่ขนาดเป็น Apple แบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นมะเขือเทศนะครับจะบอกเลยว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ยดีมากนะครับส่วนตัวนี้ของมันประเมินผลประมาณเกือบล้านแต่ผมว่าน่าไม่ต่ำกว่าอย่างน้อยก็ 5-600,000 น่ะนะครับนะเพราะว่าแรงกิ้งมันแกว่งมากมันไม่เสถียรเหมือนตัวอื่นมันตัวอื่นมันบอกอยู่ประมาณ 1,400-1,300 อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันแบบบางทีขึ้นไปหมื่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับในบางช่วงนะเขาขายแบบแต่ถามว่าหมื่นนึงขายดีไหมก็ยังขายดีอยู่นะจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นี่ผมไปทำหน้าเว็บต่อมาวิเคราะห์ต้นทุนกันนะครับต้นทุนตัวนี้เขาขาย 12.99 ตีไป13ดอลลาร์นะครับค่าวางนะครับ Amazon Fulfillment Fee อธิบายกันนิดนึงนะฮะเนี่ย Amazon เนี่ยเขามีการปรับนะครับปรับค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งตัวนี้มันจะอยู่ที่ 3.31 นะฮะในปัจจุบันนะครับแต่ว่าใน Jungle Scout เนี่ยเขาอาจจะแบบยังไม่ได้แก้ไขข้อมูลนะฮะเราก็จะเห็น 3.19 ไอ้ที่ผมพูดตลอดว่า 3.31 เนี่ยมันเปลี่ยนเป็น 3.31 แต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็แค่4บาทอย่าไปซีเรียสมากนะครับแต่ผมจะพูดว่าตัวนี้มัน 3.31 นะreferral fee นะครับ 1.94 มาจากไหนมาจาก 12.93 คูณ 15% นะฮะพอคูณ 15% มันก็ออกมาเป็นค่าเทนเมมซึ่งตรงเนี้ยเราต้องแบ่งให้ Amazon นะครับเดี๋ยววันก่อนนะมีเพื่อนมาถามเรื่องต้นทุนค่าธรรมเนียม Amazon อันนี้ผมสามารถทำคลิปฟรีได้เลยนะครับก็จะมาแจ้งให้เลยว่าในสูตรการคิดต้นทุนเนี่ยมันต้องคิดยังไงบ้างอาจจะทำวันนี้เลยก็ได้นะฮะแต่วันนี้ผมอยากไปเปลี่ยนโปรอินเทอร์เน็ตของ True นะฮะช่วงนี้เน็ตเร็วเกินนะฮะแล้วก็เขาให้ความเร็วผม100อ่ะอัพโหลดนะผมอัพโหลด YouTube ถูกป่ะแล้วก็บางโปรถูกกว่าอีกอ่ะแล้วอัพโหลด200 300อ่ะถูกกว่าด้วยอ่ะไอ้ดาวน์โหลดผมไม่ซีเรียสเลยจริงๆนะอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ฮะเร็วมากซีเรียสอัพโหลดมากกว่า ก็จะไปเปลี่ยนโปรแล้วเพราะว่าไม่หลอกบอกเฮ้ยก็โทรคอลเซ็นเตอร์ได้ใช่มั้ยบอกมันอันนี้มันต้องเอากล่องไปคืนเขาให้กล่องทูวิชั่นไปด้วยแล้วก็ขู่ไปด้วยว่าแล้วก็เลเลเอสนะราคาเอสเขาน่าสนใจนะราคาเท่ากันเลยจริงๆดีกว่าด้วยนะความเร็วเยอะกว่าด้วยแต่ว่าเราไม่อยากแบบมานั่งติดตั้งใหม่อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเอาไหมจะให้ผมไหม ตอนแรกบอกโปรนักศึกษานะตอนหลังบอกมีคนทำงานก็ชื่อมันเคยได้ยินไหมโปร work from home ชื่อบอกเลยว่า work from home มันต้องเป็นคนทำงานนะจริงไหมนี่นอกเรื่องหน่อยนะแล้วมาบอกให้นักศึกษาเหมือนขู่ไม่ให้เราเปลี่ยนผมก็บอกขู่ไปเลยผมก็เลเล ASU เนี่ยจะติด ASU เนี่ยแต่เนี่ยผมไม่อยากเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนโรเตอร์ให้มันเสียเวลาก็เลยติดต่อทูดูก่อนแต่แม่งให้ต้องยกกล่องไปแฟชั่นนะครับแฟชั่นไอแลนด์ใกล้ๆบ้านอ่ะกลับมาของเราต่อนะครับเพราะฉะนั้น
2ตัวนี้ครับ total FBA fee ก็คือที่ต้องแบ่งให้ Amazon แต่ตัวนี้จริงๆนะมันจะเกิดหลังขายนะครับหลังขายนะเออนะครับเกิดหลังขายขายได้ค่อยเก็บนะครับประมาณตีไป 5.2 5.3 ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมตีสัก 7.5 แล้วกันเผื่อๆนะครับแต่ตัวเนี้ยจริงผมว่าถ้าเพื่อนๆได้คีย์เวิร์ดนะลองเอาไปเซตโรงงานน่าเชื่อถือในอาลีบาบาแล้วลองเสิร์ชดูรูปร่างแบบนี้ผมหาไม่เจอเลยเหมือนเขาสั่งผลิตพิเศษอะนะครับแต่ว่ามันจะมีรูปร่างอื่นซึ่งตลาดนี้ดีมากเดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะครับคือต้นทุนเนี่ยผมว่ามันได้อยู่อะนะเท่าๆที่ดูคร่าวๆแต่มันไม่ใช่รูปร่างมะเขือเทศอย่างเงี้ยอ่ะก็ไปดูเลยนะฮะมีคีย์เวิร์ดถึง 5,000 โคตรโหดนะแล้วตัวที่ผมคิดเนี่ย 150,000 แล้วตัวตรงเนี่ยตัวตรงประมาณคนหา 100,000 ยังมีคำที่มากกว่านี้แต่ผมว่ามันไม่ตรงเท่าไหร่นะครับตัวที่ตรงเลยคนหา 100,000 ครับและช่วงนี้ฮะบอกเลยคนอยู่บ้านครับสินค้าประเภทนี้คนหามากขึ้นขายดีมากขึ้นถึงน่าสนใจผมถึงเอามาทำคลิปนะฮะอ่ะเข้าไปดูต่อนะครับคนหาแสนคู่แข่ง 4,000 บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วคู่แข่ง 4,000 ในคีย์เวิร์ดคนหาเป็นแสนแล้วดูแรงดีแรงดีไหมดูแรงดูแรงเราคุยกันไม่เกิน 2-3 หมื่นใช่ไหมแรง13แรง29แรง40แรง60แรง100โอ้โหโคตรดีคือมันไม่ต้องเป็นมะเขือเทศก็ได้ขอให้มันได้ฟิลนี้นะฮะผมบอกเลยว่าโคตรดีแต่ผมจะบอกไม่ต้องขนาดเหมือนพี่เขาว่าวันละ300ชิ้นคือได้วันละ5ชิ้นนี่โอ๊ตปลื้มนะฮะและเพื่อนๆอย่างที่ผมพูดเสมอการที่จะปั้นไปได้วันละ500 600เนี่ยบางครั้งนะหลายๆคอร์สที่เขาสอนหรือฝรั่งสอนหรือคนไทยสอนก็แล้วแต่เขาจะสอนให้ลงทุนเพิ่มมีอะไรบ้างต้องซื้อโฆษณาเพอร์คลิกนะฮะบางทีลูกค้าเข้ามามันมีต้นทุนหักลบอีกยังต้องซื้อรีวิวไปจ้างรีวิวอีกหลายหมื่นหรือเป็นแสนผมไม่จำเป็นขอทำให้มันทำคีย์เวิร์ดดีๆนะฮะถ้าใครเรียนกับผมแชร์จังเกิลสกาวกับผมครั้งเดียวทำคีย์เวิร์ดมาทำคีย์เวิร์ดดีๆขายได้วันละ5ชิ้นแฮปปี้แต่เราพยายามทำสินค้าอย่างอื่นทำไมผมอยากให้ทำสินค้าอย่างอื่นคิดดูนะถ้าคุณทำธุรกิจเดียวหรือมันโควิดมาอย่างเงี้ยคุณเปิดร้านขายอาหารทำธุรกิจเดียวจบง่ายเลยแต่ถ้าเกิดคุณทำหลายธุรกิจคุณมีแบบเป็นรถเข็นด้วยเป็นร้านหน้าร้านด้วยคุณมีทำธุรกิจที่ในช่วงโควิดเนี่ยคุณอาจจะขายออนไลน์ด้วยถ้าเกิดเรากระจายความเสี่ยงบนธุรกิจเหมือนเขาซื้อหุ้นกันเนี่ยถ้าใครจะไปซื้อหุ้นตัวเดียวมันก็เสี่ยงถูกไหมถ้ามั่นใจจริงๆแต่หลายๆคนเขาเหมือนถัวเฉลี่ยเอาเล่นหุ้นพลังงานเล่นหุ้นธนาคารอะไรคือการกระจายความเสี่ยงบางครั้งสินค้าบางตัวยอดอาจจะตกแต่หลายๆครั้งสินค้าบางตัวยอดก็ขึ้นคือมันสลับกันขึ้นมันคือการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นส่วนตัวในแง่ของผมนะผมอยากสำหรับใครที่มาปรึกษาผมหรือทำกับผมหรือเรียนกับผมนะผมอยากให้คุณกระจายความเสี่ยงทำสินค้า30ตัวขึ้นและใครที่ขายได้30ตัวหลังๆผมเห็นมานะฮะขำๆก็หมื่นไปปลายหรือทะลุแสนหรือใครบางคนที่ได้ 2-3 แสนนี่ก็คือมีสินค้า 40-50 ตัวเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นที่ทำการตลาดง่ายมากเพราะตลาดต้องการสูงมากๆแรงก็ดีมากๆคนหาเป็นแสนคู่แข่งแค่ 4,000 แถมยังมีคีย์เวิร์ดอื่นซึ่งไม่ต้องกลัวเลยนะครับอ่ะแล้วคุณไปดูดิเนี่ยเทรนด์ของมันคุณดูสิขึ้นไม่มีลงตั้งแต่4ปีที่แล้วเนี่ยดูขึ้นมีลงไหมมันจะมีพีคหน่อยช่วง January ผมจะบอกเลย January เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นที่มันต้องใช้จริงๆมันเกี่ยวกับฤดูหนาวแต่ผมบอกเลยใบแค่นี้แหละแต่แปลกนะทุกปีนะ Jan ใช่ไหมแล้ว April เนี่ยมันจะลงสินค้าตัวนี้นะครับพอเข้า Jan ก็ขึ้นแล้วก็ลงแต่พอเริ่มเป็นมีนาเมษามันขึ้นเพราะอะไรรู้ป่ะผมจะบอกว่าโควิดมีผลกับสินค้าตัวนี้ในอเมริกาโควิดทำให้สินค้าตัวนี้ขายดีขึ้นแล้วผมบอกเลยว่าเราต้องอยู่กับโควิดแต่ถึงไม่มีโควิดนะมันก็โตอยู่แล้วแต่เรายังอยู่โควิดรอวัคซีนรอยาผมว่าขำๆอย่างเร็วสุดก็ปีหนึ่งปีกว่าๆหรือ 2-3 ปีเพราะฉะนั้นธุรกิจตัวนี้ผมให้เป็นทองคำเลยทองคำในการลงทุนบอกเลยครับแต่รูปร่างถ้าคุณหาได้ตามมะเขือเทศมันก็ดีแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ตัวอื่นผมว่ามันยังเวิร์กอยู่นะน่าทำมากนะครับน่าทำมาก
จริงๆนะฮะแล้วก็ดู Google Trend เนี่ยนี่ขนาดไม่มีโควิดนะมีโควิดนี่แม่งกระโดดขึ้นไปอีกนะคุณสุดยอดอ่ะบอกเลยแล้วยังต้องอยู่กับโควิดอีกเป็นปีเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆสมาชิก Amazon ครับบอกเลยตัวนี้ผมให้เป็น A บวกเลยครับที่น่าลงทุนมากนะครับหยอกขอเฉลยมาได้ที่คีย์เวิร์ด2020 EP 80โค้ด888812คีย์เวิร์ดเอาไปตามที่ผมสอนเนี่ยดูอาลีบาบาดูน่าเชื่อถือลองไปหาดูแต่ผมว่าหายากอะที่เป็นมะเขือเทศมันเป็นรูปแบบมันเป็นรูปแบบอื่นเอาอะแต่ว่ามันน่าทำจริงๆนะฮะอ่ะคลิปนี้จะทำโดย odonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับแล้วก็เราเน้นเครื่องมือทั้งหาสินค้าขายดีนะฮะแล้วก็หาเรื่องคีย์เวิร์ดให้เพื่อนๆเห็นเนี่ยผมบอกเลยเราขายเองหรือคลิกคีย์เวิร์ดเองเนี่ยเราไม่มีทางคิดเท่าเขาเลยครับเนี่ยในเครื่องมือเนี่ยหาได้ตั้ง 5,000 คีย์เวิร์ดและตัวนี้แหละจะเป็นเส้นทางที่ลูกค้าหามาเจอเราและทำให้เราขายดียิ่งขึ้นอยู่ที่ว่าคุณพร้อมจะลงทุนเครื่องมือไหมหรือคุณอยากคิดคีย์เวิร์ดเองนิดนึงผมอยากเล่าหน่อยมีคนจะมาเรียนอยู่คนหนึ่งเขาปรึกษาปีที่แล้วอ่ะเขาจ้างคนทำด้วยแล้วเขายิงโฆษณาด้วยคือกระบอกพออยู่ได้แต่ไม่ได้แบบกำไรอะไรมากมายเพราะแหละหนึ่งเสียค่าโฆษณาก็ต้องลงทุน per click แล้วค่าจ้างเดือนเป็นหมื่นนะครับผมน่าจะเดาได้นะว่าไปเรียนที่ไหนที่เขาตอนเนี้ยเหมือนแนะนำอ่ะให้มีแบบเออเนี่ยเราดูแลไอดีให้นะเดือนละ 20,000 30,000 มาดูแลไอดีให้ด้วยนะแต่ผมว่าตอนนี้โปรเจกต์นี้คงโดนยุบมั้งหรือแบบอาจจะไม่เวิร์คเพราะว่าพี่คนเนี้ยเขาก็แบบไม่เอาละไม่ดูแลฉันละไม่ไหวเพราะว่าขายก็ได้กำไรก็น้อยยิ่งเข้าโควิดเนี่ยสินค้าที่เคยขายได้บางทีขายไม่ได้ก็มีนะครับแล้วก็ยังต้องเสียค่าดูแลทั้งๆที่เคยมีคนถามนะว่า6เดือนจะไปไหมเขาบอก6เดือนนะเวิร์คแต่ถามเนี่ยเข้า6เดือนพี่เขาเลิกทำเขาไม่เอาละเขาอยากมาเรียนและทำเองบอกเลยครับใช้ยังเกินสกาวหาคีย์เวิร์ดและปั้นคีย์เวิร์ดไม่ต้องเสียการซื้อโฆษณาไม่ต้องจ้างคนมาดูแลเองแม่งนี่แหละทำงานคนเดียวนี่แหละลดต้นทุนพอลดต้นทุนแล้วสินค้าเราขายได้เรายังมีกำไรที่ทำให้เราอยู่ได้แล้วถ้ามีสินค้า 30-40 ตัวเพื่อนผมกล้าพูดเลยว่ากำไรบน Amazon เป็นแสนครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะผมพูดตรงๆนะอย่ารับจ้างดูแลเลยจริงๆนะหมดเดือนเป็นไม่ใช่หมื่นเดียวด้วย 2-3 หมื่นนะครับเดือนละ 2-3 หมื่นแถมดูแลเนี่ยเขาจะยิงแอดให้อย่างเดียวเลยเสียเงินกับค่ายิงโฆษณาอีกประเด็นเออถ้าเกิดดูแลแล้วทำคีย์เวิร์ดให้แล้วแบบเออทำให้มันขายจริงไม่ต้องเสียค่าโฆษณาผมก็ไม่ว่านะแต่แบบพอดูแลแล้วยังต้องไปเสียเงินกับการโฆษณาผมว่ามันไม่ใช่นะครับทำเองดีกว่านะฮะจะไม่เรียนผมก็ได้ผมไม่ว่าอะไรนะฮะแต่สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะครับไปดูหน้าเว็บไซต์ได้นะฮะไอตัวเครื่องมือตัวนี้ที่ผมเอามาหาให้เนี่ยไม่รวมเรียนนะเครื่องมือแชร์1ปีแถม3ปีหากเพื่อนๆลงเรียน Amazon ก่อนและเพิ่มแชร์เครื่องมือ1ปีนะครับAmazon จัดให้3ปีเนี่ยแล้วบอกเลยว่ามูลค่าเครื่องมือเนี่ย4ปีที่ผม1ปีแถม3เนี่ยผมจ่ายเงินนะให้กับเครื่องมือต่างๆประมาณ 300,000 แต่เพื่อนๆแชร์แค่ 9,000 บาทสำหรับแชร์เครื่องมือ1ปีไม่รวมค่าเรียนนะครับค่าเรียนจับมือทำอยู่ที่ 6,000 บาทครับอ่ะแล้วก็มีรับจ้างนะอย่าลืมนะรับจ้างเออไม่เรียนไกลขี้เกียจทำอะไรเงี้ยรับจ้างทำครับแล้วก็การันตีคืนเงินด้วยครับอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ครับแล้วก็มีโปรอื่นๆนะฮะ eBay ก็มีนะฮะเพื่อนๆสนใจก็ไปดูได้นะครับสนใจติดต่อเรานะฮะคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้นะครับคุยกับเราทางเป็นไลน์ส่วนตัวไม่มีใครเห็นนะฮะไม่ต้องตัวนะครับหรือจะแอดเองนะฮะไปที่ไลน์ของคุณ @otonline แอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย OATONLINE นะครับเบอร์โทร0815511616ครับเราทำคลิป YouTube อัพขึ้นทุกวันแม้จะบางทีคลิปน้อยคลิปมากอะไรก็ว่าไปแต่ยังอัพทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจคลิปสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยบนๆเรื่อยๆหาของมาให้ดูเรื่อยๆวิเคราะห์ตลาดให้ดูเรื่อยๆหากคุณสนใจไม่เรียนก็ได้ฝาก Subscribe และกดกระดิ่งช่องเราด้วยละกันนะครับเรามีโซเชียลอื่นถ้าเกิดคุณเล่นคุณผ่านไปผ่านมาเผื่อคุณจะแวบเห็นนะฮะเรามี Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์มี Twitter โอ๊ตออนไลน์แล้วก็มี Instagram โอ๊ตออนไลน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ